อมแนะนำตัวนิดนึงค่ะครับผมชื่อป๊อปนะครับคนติดยาผมเป็นเจ้าของสุนัขยอร์คไชร์เทเลียแล้วเป็นเจ้าของฟาร์มสุนัขยอร์คไชร์เทเลียชื่อเอ็กซ์ปาน่านะครับแล้วตอนนี้ก็เป็นรองประธานชมรมยอร์คไชร์เทเลียประเทศไทยนะครับแล้วก็ได้เป็นกรรมการตัดสินสุนัขประกวดนะครับของ FCI ครับผมตัวนี้นะครับชื่อแซมเมียลนะครับชื่อเล่นชื่อแซมเมียลชื่อจริงชื่อเอ็กซ์ปาน่าเทเดอร์ล็อบซองนะครับเป็นตำแหน่งไทยแชมเปี้ยนไทยแลนด์แกรนด์แชมเปี้ยนอินเตอร์เนชั่นแนลแชมเปี้ยนนะครับเวียดนามแชมเปี้ยนนะครับแล้วก็เป็นเบสเซนโชวินเนอร์นะครับแล้วเขาก็ในปี2019เนี่ยเขาได้เป็นตัวแทนของสุนัขประเทศไทยนะฮะได้ไปเข้าร่วมงานประกวด World Dog Show ในปี2020ที่ประเทศสเปนนะครับกรุงมาดริดพี่ป๊อปคิดว่ารางวัลอะไรที่ได้มาพี่ป๊อปภูมิใจในตัวน้องสุดคะก็จะเป็น Best in Show Winner นะครับที่เขาได้ในประเทศไทยแล้วก็ที่เวียดนามนะครับอันนั้นก็เป็นตำแหน่งที่เราภูมิใจแล้วก็ตำแหน่งอันคือ Thailand Grand Champion ซึ่งนั้นจะได้ยากมากก็คือต้องเป็นสุนัขที่ชนะในรอบ Best in Show ถึงจะได้ตำแหน่งนี้มาคือได้น้อยตัวที่จะได้ตำแหน่งนี้การเตรียมตัวก่อนการประกวดเวทอินโชเนี่ยครับเป็นยังไงบ้างการเตรียมตัวก่อนการประกวดสุนัขก็คือว่าเราควรจะต้องฝึกเขาก่อนนะฮะเกือบทุกวันฝึกเขาในการเดินในการโพสท่าอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ก่อนประกวด1วันเนี่ยเราจะต้องทำการอาบน้ำเขาคือการอาบน้ำเนี่ยก็คือจะต้องเตรียมเรื่องขนเรื่องการทำความสะอาดการอาบน้ำคือลงทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องฟันเรื่องเล็บเท้าจะต้องตัดให้ดีขนที่ฝ่าเท้าเพราะเวลาเขาวิ่งไงถ้าเกิดขนที่ใต้ฝ่าเท้ายาวไปจะทำให้เขาลื่นได้เวลาวิ่งก็อาจจะสะดุดเงี้ยนะฮะเล็บก็ต้องตัดให้สั้นเรื่องการอาบน้ำการทำขนเนี่ยนอกจากลงแชมพูและก็ครีมนวดที่เป็นเกรดพรีเมียมที่เหมาะสำหรับขนของสุนัขนะฮะเพื่อทำให้ขนนะเขาว่านุ่มแล้วก็สวยก่อนการประกวดเนี่ยคือเรื่องอาหารการกินก็สำคัญเหมือนกันนะฮะเพราะว่าควรจะต้องเป็นอาหารสุนัขนะฮะไม่ควรจะให้เป็นแบบว่าอาหารของคนให้เขากินเพราะว่ามันวิตามินแร่ธาตุโปรตีนอะไรต่างๆก็จะมีพร้อมอยู่นั้นอยู่แล้วนะฮะนั่นก็คือสำคัญเหมือนกันเรื่องการเลือกอาหารให้สุนัขแล้ววันการประกวดจริงนะคะน้องต้องทำอะไรบ้างคะก็วันประกวดจริงนะฮะก็คือว่าเราจะต้องเดินทางไปก่อนงานเริ่มประมาณสัก2ชั่วโมงท็อปน็อกฮะอย่างสุนัขก็ยอร์คไชร์เทเลียเนี่ยเราก็จะต้องทำท็อปน็อกตรงนี้ฮะตรงหัวแล้วก็ทำเป็นพัดขึ้นมาก็คือให้ดูเรียบร้อยครับแล้วเวลาลงประกวดเราจะต้องติดโบสีแดงไว้นะฮะถ้าเป็นพันนี้ก็คือส่วนใหญ่จะใช้สีแดงกันนะฮะคิดว่าอะไรที่ทำให้น้องหมาตัวนี้ได้แชมป์มาคะอันดับแรกเลยก็คือ1เนี่ยในตัวเขาเองซึ่งความสวยของเขาเนี่ยจะต้องใกล้เคียงกับตามมาตรฐานสายพันธุ์ทั้งหุ่นรูปร่างขนทุกๆอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องหูเรื่องตาขนโครงสร้างของเขานะฮะแล้วก็การเดินและอีกอย่างนึงก็คือว่าเรื่องการฝึกทักษะของเขาต่างๆเงี้ยในการประกวดถ้าเป็นสุนัขที่บางตัวอาจจะไม่สามารถที่จะประกวดได้อาจจะขี้กลัวหรือว่าดุอะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่สามารถที่จะประกวดได้นะฮะมาตรฐานสายพันธุ์ของสุนัขยอร์คไชร์เทเลียนะครับก็คือเริ่มแต่ส่วนหัวเลยนะฮะกะโหลกเนี่ยก็คือว่าตรงด้านนี้ไม่โหนกไม่กลมนะครับจะต้องแฟลตแล้วก็ความยาวของกะโหลกศีรษะเนี่ยจะต้องเท่ากันหรือไม่สั้นและไม่ยาวจนเกินไปนะฮะแล้วก็ทางด้านตาก็ต้องกลมโตนะครับแล้วก็ดวงตาจะต้องสีเข้มขอบตาจะต้องเป็นสีดำสนิทนะฮะและส่วนตรงนี้ครับเขาจะเรียกว่าสต็อปก็คือว่าจะต้องมีสต็อปที่เห็นเด่นชัดนะครับควรจะต้องไม่ลาดเอียงนะจะต้องตรงตั้งฉากกันส่วนจมูกจะต้องดำสนิทนะครับริมฝีปากจะต้องสบกันสนิทแล้วก็เป็นสีเข้มส่วนฟันก็จะต้องสบกันเป็นซิกเซอร์ฮะเป็นสบกันสนิทไม่ยื่นออกหรือไม่โอเวอร์หรืออันเดอร์หูจะต้องไม่เล็กหรือใหญ่จนเกินไปแล้วก็ต้องเป็นรูปสามเหลี่ยมนะฮะแล้วก็ตั้งอยู่บนกะโหลกศีรษะส่วนบนเลยนะครับและส่วนด้านมาทางด้านคอก็คือจะต้องไม่สั้นหรือยาวจนเกินไปนะฮะแล้วก็มาถึงเส้นหัวไหล่ก็จะต้องเชื่อมต่อกันกับคอเนี่ยได้อย่างดีนะครับแล้วก็เส้นหลังจะต้องตรง
มาที่โคนหางหางเนี่ยเทลเซตเนี่ยจะต้องอย่างที่บอกก็คือว่าจะต้องอยู่บนเลเวลเดียวกันระนาบเดียวกันกับเส้นหลังนะครับแล้วก็จะมาทางด้านสัดส่วนของเขาก็คือว่าความสูงแล้วก็ความยาวของลำตัวเนี่ยจะต้องเป็นสแควร์จะต้องเท่ากันไม่สั้นหรือยาวจนเกินไปส่วนหน้าอกก็ต้องไม่กว้างจนเกินไปหรือแคบจนเกินไปส่วนขาหน้าเนี่ยก็เหมือนกันเวลาเขายืนตรงอย่างเงี้ยครับจะต้องขนานกันแล้วเป็นเส้นตรงนะครับขาหลังเนี่ยก็จะต้องแข็งแรงแล้วก็ขนานกันและมีกล้ามเนื้อฮะบริเวณตรงต้นขาหลังเขาเนี่ยส่วนอีกอันที่สำคัญเนี่ยขนจะต้องซิลมีน้ำหนักนะครับเป็นซิงเกิลโค้ดนะครับที่หน้าและขนลำตัวจะต้องยาวลงมานะฮะส่วนสีทองเนี่ยจะมีได้ตรงบริเวณหน้านะฮะแล้วก็ควรจะต้องเป็น3 shade gold เห็นเด่นชัดนะครับแล้วก็ส่วนบริเวณด้านขาด้านในนะฮะขาทั้ง4ข้างเลยขาหน้าแล้วก็ขาหลังเนี่ยจะต้องเป็นสีทองส่วนลำตัวเนี่ยก็จะต้องเมื่อโตขึ้นแล้วจะต้องเป็นสี steel blue นะครับก็คือเป็นสีเทาการเลือกสุนัขสายพันธุ์ Yorkshire Terrier ค่ะอันแรกเลยคืออันดับแรกคือเราเลือกที่ต้องดูสุขภาพเขาก่อนต้องทำวัคซีนก่อนอย่างน้อย2เข็มนะฮะพยายามเลือกสุนัขที่ไม่มีขี้ตานะครับลูกสุนัขที่แข็งแรงหน้าตาแจ่มใสสดใสอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อย่างอื่นก็ผู้เลี้ยงเนี่ยอยากจะได้สุนัขแบบไหนอยากจะได้เป็นไซส์เล็กหรือไซส์ใหญ่อันนี้ขึ้นอยู่กับผู้เลี้ยงแต่ก็ถ้าตามมาตรฐานสายพันธุ์ของสุนัขเนี่ยยอร์คชัยเทอร์เรียเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ3โล3โล2หรือประมาณไม่เกิน7ปอนด์นั่นคือตามมาตรฐานสายพันธุ์แล้วอย่างยอร์คชัยเทอร์เรียค่ะเหมาะกับผู้เลี้ยงแบบไหนคะอันดับแรกคือผู้เลี้ยงเนี่ยควรจะต้องมีเวลาพร้อมที่จะสามารถดูแลเขาเทคแคร์เขาทุกๆอย่างเลยเพราะว่าเนื่องจากเป็นสุนัขพันธุ์เล็กจึงไม่ต้องการพื้นที่ในการเลี้ยงดูมากเพราะฉะนั้นอย่างสมมติเนี่ยคอนโดหรือว่าบ้านที่แบบไม่ใหญ่มากเนี่ยก็สามารถที่จะเลี้ยงสุนัขพันธุ์ยอร์คชัยเทอร์เรียได้สายพันธุ์นี้มีอะไรต้องดูแลเป็นพิเศษไหมคะก็คือเรื่องขนนะฮะถ้าบางคนเนี่ยถ้าต้องการให้เลี้ยงเขาขนยาวๆแบบนี้เนี่ยก็คือหนึ่งเลยก็ต้องบอกว่าแปรงขนอาจจะใช้เวลาตอนเย็นหลังจากเรากลับจากทำงานอะไรมาแล้วก็มาแปรงขนเขาสักครั้งนึงไม่เกิน5นาทีฮะแล้วก็อย่างน้อยๆเนี่ยอาบน้ำเขาอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้งแต่บางคนก็จะบอกว่าไม่อยากเลี้ยงขนยาวสุนัขพันธุ์นี้ก็สามารถที่จะตัดเป็นขนสั้นได้ช่องทางการติดตามค่ะถ้าอยากจะได้น้องหมาสายพันธุ์ยอร์คชัยเทอร์เรียค่ะสามารถติดต่อพี่ป๊อปได้ที่ไหนบ้างคะ Facebook นะครับเพจ Facebook ชื่อพลกฤตยาพรมในเพจของยอร์คชัยเทอร์เรียคลับไทยแลนด์ก็ได้นะครับจะมีพวกรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานสายพันธุ์แล้วการวิธีการเลี้ยงดูสุนัขพันธุ์ยอร์คชัยเทอร์เรียแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆของผู้ที่รักยอร์คแล้วก็สามารถตามติดตามได้ตามเพจนั้นนะครับ